สวัสดีครับพวกผมแบนพัตเตอร์ในช่อง The M Channel ช่องที่มีสาระและความเท็จเบี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนานะครับผมของเจ้าหน้าที่ BSAA คนหนึ่งนะครับแห่งสาขาตะวันออกไกลผู้ซึ่งได้รับฉายาว่ามือฉมังมีดแห่งโลก Resident Evil นะครับผมซึ่งเรื่องราวของเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าเมราบิจิเมราบิจิคนนี้นะครับเป็นใครกันแน่เรามาร่วมรับฟังการไขปริศนากับกระผมไปพร้อมกันเลยกับแบนพัตเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นจุดเริ่มต้นของเมราบิจินะครับเธอเกิดในปี1986นะครับผมตำแหน่งของเธอในเวลานี้ก็คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ BSAA นะครับสาขาฟาอีสหรือตะวันออกไกลนั่นเองซึ่งในปี2009นะครับผมตัวเธอเนี่ยได้เข้าร่วมกับหน่วยงานโครงการวิจัยนะครับของตะวันออกไกลเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเต็มรูปแบบคำถามก็คือทำไมเมราบิจิต้องทำขนาดนั้นนะครับเพราะตัวเธอเนี่ยได้เสียครอบครัวนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแรคคูนซิตี้อินซิเดนต์นะครับในปี1998นั่นเองเมราบิจิได้ทุ่มเทกำลังกายทั้งหมดนะครับในการทดลองต่างๆเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ไวรัสที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในปี2009เนี่ยตัวเธอนะครับก็ขอเปลี่ยนย้ายตำแหน่งนะครับจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปสู่เจ้าหน้าที่ภาคสนามนะครับผมและได้รับการเข้าร่วมกับ BSAA สาขาอเมริกาเหนือนะครับในปี2012ซึ่งมีคริสเลดฟิลด์และเพียร์นีวานนะครับเป็นหนึ่งในหัวหอกปฏิบัติการซึ่งเพียร์นีวานคนนี้นะครับผมจะมาไขปริศนาให้อีกรอบนะครับในการแยกจักรวาลของเพียร์นีวานนั่นเองส่วนทางเมราบิจินะครับผมก็ได้เข้าร่วมภารกิจในเวลานั้นก็คือภารกิจที่เรียกกันว่าโรงเรียนมหาวาดีไซน์ซึ่งเรื่องราวจะอยู่ในที่ผมเคยไขปริศนานะครับผมที่มีแม่ชีกาเซียนะครับและการเกิดการระบาดของตัวเชื้อซีไวรัสที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกกันว่าคาร่าดานาเมสซึ่งในการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับผมเมราบิจิเนี่ยได้ปะทะกับผู้หญิงคนหนึ่งในเวลานั้นที่เกิดการระบาดในตัวของโรงเรียนนะครับท่านมีชื่อว่าบินดี้เบอร์การ่าบินดี้เบอร์การ่าซึ่งตอนนั้นได้กลายเป็นจาโวตัวแรกนะครับผมแห่งโลกจักรวาล Resident Evil Series นั่นเองซึ่งจากการปะทะที่เกิดขึ้นนะครับผมทำให้ทางบินดี้เบอร์การ่าเนี่ยถูกสังหารลงอย่างสมบูรณ์นะครับโดยเมราบิจิโดยการใช้มีดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัดแขนงที่เกิดขึ้นจากตัวเธอนะครับเพราะว่าตัวจาโวเนี่ยมันจะมีการแตกแขนงได้เรื่อยๆนะครับเธอจึงใช้การตัดไปเรื่อยๆนะครับจนมันไม่สามารถจะฟื้นตัวได้ทันนะครับผมและทำให้เมราบิจิเนี่ยสามารถเอาชนะได้นะครับโดยมีเพียร์นีวานเป็นกองกำลังสนับสนุนในเวลานั้นซึ่งในตอนท้ายแล้วเนี่ยทางเพียร์นะครับผมแล้วก็เมราบิจิดังนั้นริกกี้โทสวะนะครับและก็คริสเดนฟิลเนี่ยก็สามารถหนีออกจากโรงเรียนมหาวะได้ผลสำเร็จนะครับผมแต่ทว่าเนี่ยเมราบิจินะครับกลับถูกเล่นงานนะครับโดยนางโยชิฮาระนะครับผมซึ่งทำให้ตัวเธอเองเนี่ยต้องเสียชีวิตลงนะครับเพราะว่าเอาตัวเนี่ยไปบังเพียร์นีวานนะครับก่อนที่ทางนางโยชิฮาระเนี่ยจะเลือกที่จะเสียเพียร์นีวานแทนในตอนแรกนะครับผมและทำให้ตัวเธอตายลงนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เพียร์นีวานเนี่ยเสียใจมากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งนะครับและตัวเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะล้างแค้นให้กับเมราบิจิโดยทำลายทุกงานวิจัยในโลกนะครับและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เขาก็พร้อมจะเสี่ยงตายกับ BSAA นะครับผมและเป็นจุดจบของเอเจนต์สาวคนนี้นั่นเองเอาละครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวการไขปริศนาเมราบิจิซึ่งเรื่องราวของเพียร์นีวานที่เราจะมาไขปริศนากันต่อนะครับอันนี้ผมจะบอกไว้ให้เลยนะครับในคลิปหน้าสำหรับใครที่รอติดตามนะครับผมเรื่องราวของเขาเนี่ยจะต้องกล่าวถึงใน Resident Evil ภาคหนึ่งที่เรียกกันว่า The State นะครับซึ่งเป็นฉบับละครเวทีที่ใช้คนจริงๆแสดงนะครับผมในช่วงปี2015ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งเรื่องราวอันนี้เนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงคริสเลดฟิลด์และเพียร์นีวานนะครับก่อนเหตุการณ์ Resident Evil 6นั่นเองซึ่งเรื่องราวในภาคนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและการไขปริศนาเพียร์นีวานฉบับเต็มและกัปตันในเวลานั้นก็คือคริสเลดฟิลด์มาติดตามกันต่อในไขปริศนาครั้งหน้าครับผมแบนพัตเตอร์นักสืบ Resident Evil Seriesครับ